หนุ่มอ้างว่าเดินทางข้ามเวลามาจากปี 6,000 พร้อมกับมีรูปภาพมายืนยันกลับมาอีกครั้งกับข่าวคนข้ามเวลารอบนี้ขอบอกเลยว่ามีรูปภาพมายืนยันด้วยเป็นภาพถ่ายที่พี่แกกล่าวอ้างว่ามันมาจากปี 6,000 นี่คือเรื่องราวของหนุ่มผู้ไม่เปิดเผยชื่อที่กล่าวอ้างว่าตัวเขาเดินทางมาจากโลกอนาคตในปี 6,000 พร้อมทั้งบอกเหตุผลว่าที่ไม่อยากเปิดเผยตัวตนเพราะไม่อยากให้เส้นเวลาได้รับการกระทบกระเทือนเรื่องราวที่เขาเล่าในคลิปนั้นมันยาวมากเกิน10นาทีเลยทีเดียวเอาเป็นว่าขอสรุปมาเป็นประเด็นหลักๆคร่าวๆให้ทุกคนได้รับฟังกันก็แล้วกันพี่แกบอกว่าในอนาคตที่เขาอยู่นั้นมนุษย์กับ AI ได้วิวัฒนาการจนกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกลายเป็นสิ่งมีชีวิตขั้นสุดยอดการแพทย์ได้พัฒนาไปก้าวไกลมากมนุษย์สามารถหาหนทางในการรักษาโรคมะเร็งได้แล้วแถมยังทิ้งให้การเมืองการปกครองเป็นเรื่องของ AI ไปอีกด้วยเขาเล่าเพิ่มเติมว่าปี 6,000 มันเปรียบเสมือนกับเมืองแห่งความสมบูรณ์แบบเป็นรัฐยูโทเปียเลยก็ว่าได้พร้อมกับชูรูปมาให้ดูเป็นรูปภาพที่ไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่แต่พี่แกอธิบายว่ามันเป็นภาพของเมืองแห่งอนาคตและที่มันเบลอแบบนั้นเขาบอกว่ามันเกิดจากกระบวนการที่เกิดขึ้นตอนนั่งไทม์แมชชีนมามันเลยทำให้ภาพก๊อปปี้เกิดอาการบิดเบี้ยวและเพี้ยนไปในช่วงท้ายคลิปพี่แกก็กล่าวถึงเพื่อนคนหนึ่งทั้งน้ำตาที่ต้องพลัดพรากจากกันมาอยู่ในคนละช่วงเวลาเขาเองก็อยากจะเจอเพื่อนคนนั้นอีกสักครั้ง